ทราบข่าวว่าทางฝ่ายรัฐบาลและก็วิปฝ่ายรัฐบาลครับอยากจะเสนอให้พิจารณาอภิปรายรวมกันพระราชกำหนดทั้ง3ฉบับพรรคประชาชาติและพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งมันต้องพิจารณาไปทีละพระราชกำหนดก็เหมือนพระราชบัญญัติครับนะพระราชกำหนดก็เหมือนพระราชบัญญัติที่จะถ้าจะมารวมกันได้มันมีกรณีเดียวที่เป็นพระราชบัญญัติเดียวกันแต่รัฐบาลก็เสนอมาพรรคร่วมฝ่ายการก็เสนอมาพรรครัฐบาลเสนอมาสมาชิกก็เสนอมาหลายฉบับแต่หลักการเดียวกันเนื้อหาสาระคล้ายๆกันอย่างนี้เอามารวมพิจารณาคราวเดียวกันได้ส่วนลงมติจะลงทีละฉบับหรือรวมกันอันนี้ก็แล้วแต่ที่ประชุมจะกำหนดแต่อันนี้มันเป็นพระราชกำหนด3ฉบับหลักการและเหตุผลคนละอย่างกันและผู้เสนอก็คือรัฐบาลเดียวกันเสนอถ้าเป็นหลักการและเหตุผลเดียวกันแล้วรัฐบาลเขาคงไม่แยกเป็น3พระราชกำหนดฮะเขาเสนอมาเป็นพระราชกำหนดเดียวด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเมื่อหลักการและเหตุผลคนละอย่างรัฐบาลเสนอมาเป็น3ฉบับเพราะฉะนั้นสภาต้องพิจารณาทีละฉบับเหมือนตามที่ระเบียบของการประชุมสภากำหนดไว้ไม่เคยเห็นนะพระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนดที่มันเป็นคนละหลักการเหตุผลแล้วจะมาพิจารณารวมกันรวมการพิจารณาเราอาจจะต้องเสียเวลาไปบ้างแต่มันเป็นเรื่องพระราชกำหนดใหญ่ที่มีจำนวนเงินถึง 1.9 ล้านล้านนะฮะและเป็นประโยชน์ของประชาชนผู้ประกอบการทั่วประเทศเพราะฉะนั้นอย่าไปเหมารวมรวบรัดพิจารณารวมกันทั้ง3ฉบับนะครับอันนี้ก็อยากจะอันที่2ที่อยากจะฝากก็คือว่าเป็นการฝากจากประชาชนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผู้ประกอบการทั้งหลายว่าไอ้เงินเยียวยานะครับทำไมรัฐบาลจึงกลั่นกรองเกิดความยุ่งยากเหมือนกับคนเรียกว่าอะไรคนไม่ฉลาดและขยันคนกลั่นกรองได้ยังไงอะอาชีพนู้นอาชีพนี้2เดือนแล้วคนหิวนะครับอาทิตย์เดียวเขารออยู่ไม่ได้นี่คุณให้เขารออยู่ถึง2เดือนมันถึงจะมีการฆ่าตัวตายมีการร้องเรียนแล้วเวลาแจกที่ไหนเห็นไหมครับเหมือนกับคนขอทานทั่วประเทศครับไม่ใช่ประนามแต่มันเป็นความยากที่เกิดจากการกระทำของรัฐที่ไม่ใช้สมองคิดนะถ้าคนมีสมองคิดมีละคนไปใช้ AI แล้วคุณไปใช้ค่าการคิดต้องเข้าใจว่าวิกฤตการณ์เดือดร้อนคราวนี้มันเกิดขึ้นเพราะวิกฤตการณ์ไม่ใช่ปกตินี่ถ้ารัฐบาลทำสงครามฮะใช้วิธีการสงครามแบบเยียวยาแบบนี้ผมว่าแพ้สงครามมารู้กี่รอบแล้วประเทศจะอยู่ได้ยังไงครับเนี่ยนี่คิดยังไงกระทรวงการคลังคิดกระทรวงเกษตรคิดและกระทรวงพาณิชย์ก็แล้วคอยดูนะครับเมื่อสิ้นสุดการพิจารณาเงิน 550,000 ล้านเนี่ยยังไงก็ไม่ครบถ้วนอยู่ดียังไงก็ไม่ทั่วถึงมันไม่ใช่คนมากหรือเงินมากวิธีการที่คิดผิดตั้งแต่แรกมันก็ผิดต่อเรื่องมาเลยกระดุมเม็ดแรกผิดคุณก็ผิดเรื่อยไปไอ้เงินเนี่ยความจริงเกินพอโดยซ้ำไปถ้าคุณพิจารณาตั้งแต่แรกเอารายครอบครัวหรือรายคนตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยไม่ถึงเงินจำนวน 550,000 ล้านเนี่ยแล้วทำเสร็จภายในไม่เกิน2อาทิตย์ไม่ต้องอดอยากไม่ต้องฆ่าตัวตายไม่ต้องมาด่าคนทำอย่างทุกวันนี้เนี่ยมันผมคิดว่าไม่น่ามอบความไว้วางใจให้กับรัฐบาลมาทำงานกันแบบนี้ไม่ใช่เราจะมาโทษในยามวิกฤตแต่ว่าอยากใ
เวลาที่เหลือในช่วงวิกฤตนี้มีอะไรที่ทำเพื่อคนยากจนคุณรีบทำฮะเงินก็มีอยู่แล้วในมือเราไม่ได้คัดค้านเรื่องจำนวนเงินแต่เราคัดค้านในเรื่องวิธีคิดวิธีการดำเนินการนะฮะที่มันช้าเกินควรช้าเกินการอันนี้เรื่องแรกที่เรื่องเยียวยาพี่น้องประชาชนอันที่สองก็อยากจะฝากว่าเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจจากงบ1ล้านล้าน4แสนล้านเนี่ยอันนี้ขอความกรุณาจากคนที่มีอำนาจในการใช้เงินนี้คิดอย่าไปคิดเรื่องเงินทอน4แสนล้านเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นทำไม่ถึงครึ่งหรือทำแค่ 5-60% แล้วจะมีเงินทอนไล่ตั้งแต่กระทรวงไล่ไปถึงจังหวัดไล่ไปถึงอำเภอไม่ควรในยามที่ประชาชนเดือดร้อนนี้ควรจะเป็นการทำโดยให้ประชาชนเขามีส่วนคิดเขามีส่วนทำตั้งแต่ระดับหมู่บ้านตั้งแต่ระดับตำบลข้าราชการอย่าไปยุ่งเงินไม่ใช่มากมายอะไร4แสนล้านเนี่ยเพื่อให้คนในหมู่บ้านในชนบทได้ทำแล้วเขาคิดเขาจะทำอะไรเขาคิดเป็นแล้วจริงๆเงินใครกันเนี่ยเงินของประชาชนนั่นเองทำไมไม่ให้เขาทำเองแล้วถ้าเขาทำเองเนี่ยเขาคิดโครงการอาทิตย์เดียวก็จบนี่กว่าจะหมู่บ้านมาถึงอำเภอกันกรองระดับจังหวัดมาถึงกระทรวงผมว่า2เดือนก็ไม่จบเนี่ยผมว่าวิกฤตการณ์อย่างนี้ไม่ควรจะได้รัฐบาลที่ทำงานอย่างนี้ฮะนะเสียเวลาที่ประชาชนไว้วางใจแล้วก็เลือกเข้ามาครับส่วนเรื่องเงินอีก9แสนล้านที่ให้แบงค์ชาติทำแล้วอันนี้ก็อภิปรายมาเยอะแล้วก็มี2อย่าง5แสนล้านที่ไป ฟื้นฟูให้อะไรวิสาหกิจชุมชนทันอันนี้ก็เราก็พูดกันมากว่าต้องให้วิสาหกิจเล็กๆที่อยู่ตามหัวเมืองอ่ะเขามีโอกาสได้ใช้เงินเนี้ยไม่ใช่ให้แบงค์พิจารณาถ้าแบงค์พาณิชย์พิจารณาเขาต้องให้รายใหญ่เพราะว่าไม่เสียเวลาเขาแล้วก็อะไรไอ้แบงค์ฟ้องดําติดหนี้เขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือไปแก้หนี้เขาและไอ้คนที่เข้าไม่ถึงที่มันเดือดร้อนจริงๆไม่ตายหรอกครับเพราะฉะนั้นวิธีคิดเนี่ยมันต้องคิดคนที่เดือดร้อนคนที่ยากจนก่อนไม่ใช่ให้แบงค์คิดไหนแบงค์คิดก็คิดเอาพันนิดเพราะว่าดอกเบี้ย 2% เขาไม่อยากทำเขาก็เอาง่ายๆไปแล้วไอ้ที่ 4 แสนล้านเนี่ยซื้อพันธบัตรเนี่ยความจริงก็คือมันจะผูกขาดเพราะว่าคนที่จะขายพันธบัตรก็มีไม่กี่คนคนจะซื้อไม่กี่คนเราก็ไม่อยากพูดเพราะมันเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจอันหนึ่งจริงๆแล้วเงินเนี้ยมันได้ประโยชน์กับคนไม่กี่คนแต่ในภาพรวมก็โอเคแต่ควรจะคิดให้ดีทำยังไงให้มันได้ประโยชน์จริงๆครับอันนี้ก็ฝากไว้ครับครับขอบคุณมากครับขึ้นข่าวครับเชิญครับ